อย่างคำที่เขาใช้กันคือศิลปินไส้แห้งการเป็นศิลปินหรือการทำในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบอะไม่ได้ทำให้เราจนคนที่เราเป็นทำให้เราจนความต่างของศิลปินที่ประสบความสำเร็จเรื่องการเงินกับศิลปินที่ไส้แห้งคือ money block เป็น inner game เป็นเรื่องภายในที่เขาไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับเงินที่เขาไม่ต้อนรับเงินเข้ามาในชีวิตเพราะเขาเชื่อว่าเงินทองเป็นสิ่งไม่ดีหรือเขาจะไม่มั่นใจว่าตัวเขาทำเงินได้เขาก็เลยหลอกตัวเองว่าเงินน่ะไม่สำคัญหรอกวิธีที่จะพาคุณไปสู่อิสระทางการเงินที่แท้จริงนะคุณต้องเคลียร์เรื่องพวกนี้ออกไปก่อนเสร็จแล้วคุณจะเห็นเป้าหมายเห็นดิเรกชันเห็นเส้นทางที่มันเคลียร์ขึ้นแล้วความลับแบบมันอาจจะสวนทางมากกับสิ่งที่คุณต้องการได้ยินนะคุณอาจจะคิดว่าคุณจะต้องหางานที่เขาจ่ายคุณมากที่สุดคุณถึงจะรวยคุณถึงจะเป็นอิสระคุณอาจจะคิดว่าคุณจะต้องทำธุรกิจที่อินเทรนด์ที่สุดอย่างที่เห็นหลายๆคนในยุคที่ผ่านมาเนี่ยเปิดร้านชานมไข่มุกกันเป็นแถวเลยซึ่งก็มีคนที่ประสบความสำเร็จแต่ประเด็นคืออิสระที่แท้จริงไม่ใช่การหางานที่เจเนเรตเงินมากที่สุดหรือว่าการทำธุรกิจที่ทำให้คุณรวยที่สุดถ้าคุณรวยแต่คุณไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยล่ะถ้าคุณรวยแต่คุณไม่มีเวลาใช้ชีวิตในแบบที่คุณชอบเลยล่ะเพราะฉะนั้นทางที่เร็วที่สุดคือคุณจะต้องทำในสิ่งที่คุณรักซึ่งผมเข้าใจว่ามันย้อนแย้งมากกับสิ่งที่คุณอาจจะถูกปลูกฝังมานะบางคนอยากเป็นศิลปินอยากเป็นนักร้องแล้วถ้าเป็นแล้วถ้ามัน make money ไม่ได้ล่ะแต่ผมจะบอกคุณว่าการที่คุณทำในสิ่งที่คุณชอบหรือสิ่งที่คุณรักอ่ะคุณจะมีเวลาให้กับมันคุณจะตั้งใจทำมันมากกว่าสิ่งที่คุณไม่รักเหมือนคุณลองนึกดูนะไม่ต้องเป็นงานก็ได้เวลาที่คุณสนใจอะไรอ่ะคุณทุ่มเทกับมันคุณให้เวลากับมันถูกป่ะการที่คุณจะประสบความสำเร็จหรือว่าทำเงินในบางเรื่องได้อ่ะคือคุณจะต้องเก่งกว่าอย่างน้อยเก่งกว่า average นะเสร็จแล้วก็เก่งมากๆเก่งในระดับท็อปๆคุณก็จะยิ่งหาเงินได้แต่การที่คุณจะไปถึงจุดนั้นได้คือมี2 อย่างคือคุณขยันแบบสุดๆไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเลยหรือว่ามันเป็นสิ่งที่คุณชอบเพราะฉะนั้นผมแค่บอกว่าการทำสิ่งที่คุณชอบแบบมันง่ายกว่าไหมการทำสิ่งที่คุณชอบเนี่ยมันจะเปิดทางถ้าคุณไม่มี money block นะคือ1คือต้องเคลียร์ money block ก่อนนะพัฒนาอินเนอร์ก่อนนะเสร็จแล้วทำในสิ่งที่คุณชอบหรือว่าทำควบคู่กันไปก็ได้ทำในสิ่งที่คุณชอบแล้วคุณจะเห็นช่องทางในการทำเงินของทุกอย่างมันจะเป็นอะไรก็ได้นะคุณขายอาหารคุณก็รวยได้คุณเป็นศิลปินคุณก็รวยได้ในยุคนี้มันเป็นยุคที่โลกเราเปิดหมดแล้วมันไม่มีอาชีพที่แบบสมัยก่อนไม่ต้องสมัยก่อนแล้วเอาผมโตมาเนี่ยผู้ใหญ่ทุกคนก็จะบอกว่าน็อตจะต้องเป็นหมอนะจะต้องเรียนวิศวะนะจะต้องเป็นทนายนะทุกคนเนี่ยอยากจะให้ทำงานที่มันดูดีทำงานที่มันปลอดภัยที่มันมีเงินเดือนดีๆแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วชีวิตหลายๆคนเนี่ยพังชีวิตหลายๆคนเนี่ยเศร้าไม่เป็นตัวเองบางคนอาจจะมีเงินแต่ไม่มีความสุขบางคนไม่มีทั้งเงินไม่มีทั้งความสุขเพราะฉะนั้นทางที่จะพาคุณไปถึงชีวิตคุณชีวิตที่ลึกๆแล้วคุณต้องการอ่ะความสุขความรักอิสระความสำเร็จอ่ะคุณจะต้องทำสิ่งที่คุณชอบเพราะว่าเมื่อคุณให้เวลากับมันมันก็เหมือนคุณรดน้ำต้นไม้เหมือนคุณสร้างธุรกิจอ่ะถ้าคุณรักมันถ้าคุณให้เวลากับมันถ้าคุณขัดเกลาทักษะของคุณคุณก็จะเก่งกว่าคนอื่นที่เหลือคุณแค่เซลล์กับมาร์เก็ตติ้งแค่นั้นเองบวกกับถ้าคุณไม่มีแรงต่อต้านเรื่องเงินแล้วอ่ะคุณจะต้องถามผมว่าเงินมันจะไม่เข้ามาได้ยังไงเงินมันจะไม่เข้ามาได้ยังไงถ้าคุณเก่งเรื่องบางเรื่องกว่าคนอื่นแล้วคุณไม่มีมันนี่บล็อกอ่ะการจะมั่งคั่งเนี่ยมี2ทางคือคุณจะต้องขยันโคตรๆคุณจะต้องเอาชีวิตคุณเอาเลือดเนื้อเอาเหงื่อของคุณเนี่ยไปแลกกับเงินกับอีกทางนึงคุณปล่อยให้มันโฟลว์คุณเห็นว่าเงินเนี่ยเป็นเพียงแค่พลังงานพลังงานเข้ามาหาคุณเมื่อคุณเป็นคนบวกเมื่อคุณต้อนรับมันเมื่อคุณยินดีกับการที่คุณใช้เงินกับการที่คุณได้รับเงินเมื่อคุณทำในสิ่งที่คุณรักคุณมีพลังแน่นอนเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้ถ้าคุณเปิดร้านขายของแล้วคุณชอบของของคุณคุณชอบลูกค้าชอบคนที่เดินเข้ามาในร้านคุณเขาก็จะเอาเงินมาโฟลว์กับคุณสิ่งปลูกฝังที่ไม่จำเป็นน่ะเอามันทิ้งไปสิ่งปลูกฝังหรือสิ่งที่คนบอกว่าเราจะต้องทำอย่างนี้เราจะต้องเป็นคนอย่างนี้ต้องมีอาชีพอย่างนี้เนี่ยลองดูตัวเองตอนนี้ก็ได้ว่ามันพาคุณมาอยู่จุดไหนคุณฟังมาถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณจะเริ่มเห็นแล้วแหละว่ามันไม่ใช่แล้วคุณจะค่อยๆเปลี่ยนตัวเอง
จริงๆแล้วถ้าชีวิตเราอะไม่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วอยากจะกระโดดลุกออกจากเตียงขึ้นมาทำอะแปลว่าเราต้องพิจารณาใหม่นะว่าทางที่เราเลือกมันใช่หรือเปล่าผมเนี่ยเป็นตัวอย่างคนคนหนึ่งที่เคยประสบความสำเร็จในงานที่ตัวเองไม่ชอบตอนนั้นเป็นตอนที่ได้เงินเดือนเยอะที่สุดเลยแต่ว่ามันทำให้ผมไม่มีความสุขที่สุดเหมือนกันในตอนแรกเนี่ยในเดือน2เดือนแรกอะพอเราได้เงินก้อนใหญ่ครั้งแรกเนี่ยมีความสุขนะไปช้อปปิ้งไปใช้ชีวิตไปเจอเพื่อนไปสังสรรค์แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มันตันอะมันรู้ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ลึกๆแล้วชีวิตเราต้องการมันไม่ใช่เส้นทางที่แท้จริงของเราปัญหาไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้เราไม่รู้หรอกแต่ว่าปัญหาคือคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่อยากเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่ผมจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนถ้าคุณอยากรวยกว่านี้อยากมีความสุขกว่านี้อยากเป็นอิสระกว่านี้แต่คุณไม่เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่เนี่ยคุณหลอกตัวเองนะคุณจะไม่สามารถดูวิดีโออันนี้ไปซื้อหนังสือเล่มนี้แล้วกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วหวังว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนนะถ้าคุณอยากให้ชีวิตคุณเปลี่ยนจริงๆนะมันจะต้องเปลี่ยนทุกอริยาบทค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆฟังค่อยๆขัดเกลาไปว่าประเด็นของวิดีโอเนี่ยคืออะไรบ้างแล้วมีอะไรที่คุณเริ่มทำตอนนี้ได้บ้างตั้งแต่แรกคุณสามารถทำความเข้าใจได้ว่าเงินเนี่ยคือพลังงานความเชื่อที่คุณมีเกี่ยวกับเงินเนี่ยความเชื่อหรือว่ามันนี่บล็อกที่คุณมีเนี่ยมันทำให้เงินไม่เข้ามาว่าประเด็นของอินเนอร์คืออะไรและอย่างที่ผมคอยบอกเรื่อยๆวิธีที่จะทำให้คุณ take action วิธีที่จะทำให้คุณทำเงินพาเงินเข้ามาหาคุณให้ง่ายขึ้นไม่ใช่การเติมแต่เป็นการลดแรงต่อต้านลดมันนี่บล็อกคือการทำงานภายในคุณจะต้องเคลียร์ความเชื่อลบเคลียร์สิ่งปลูกฝังออกไปเพื่อทำให้ชีวิตคุณเดินไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นถ้าคุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยคุณเคลียร์ไอ้ระบบความคิดอันนั้นออกไปการที่คุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองมันเป็นเพียงเพราะสิ่งปลูกฝังกับประสบการณ์ไม่ดีในอดีตนะเมื่อคุณลงไปขจัดเรื่องพวกนั้นน่ะคุณก็จะกลายเป็นคนเชื่อมั่นแล้วคุณก็จะเริ่มลงมือทำการที่ทุกวันนี้คุณอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเรื่องเพื่อนเรื่องความรักมันเป็นเพียงแค่สิ่งปลูกฝังตอนเด็กในอดีตคุณอาจจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับเพื่อนว่าโดนเพื่อนแซวโดนเพื่อนแกล้งคุณต้องไปเคลียร์เรื่องพวกนี้ออกไปความสัมพันธ์ของคุณกับคนก็ดีขึ้นทุกเรื่องในชีวิตคุณที่คุณยังไม่ได้คุณแค่ต้องถามตัวเองว่าคุณมีความเชื่ออะไรเกี่ยวกับตัวเองหรือสถานการณ์นั้นๆที่ทำให้คุณก้าวต่อไปไม่ได้แล้วคุณเคลียร์เรื่องพวกนั้นออกแค่นั้นคุณจะก้าวเข้าไปได้ก็แต่ละเรื่องที่ผมเล่ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องภายในแล้วมันเรื่องที่ลึกระดับนึงคอนเทนต์พวกนี้ถ้าคุณฟังมันดีๆฟังมันจริงๆแล้วคุณตกผลึกอ่ะมันจะค่อยๆเปลี่ยนคุณแล้วถ้าคุณมีคำถามอะไรสามารถพูดคุยกับผมในคอมเมนต์ได้ตลอดส่วนใครที่อยากจริงจังอยากจะติดตามผมสามารถ subscribe ได้สามารถเช็คดูในลิงก์ใต้กล่องได้ก็วิดีโอนี้ผมอยากฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ